สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่คลิปวิดีโอประจำวันของผมอีกครั้งนะครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดในหัวข้อที่ชื่อว่าคนเกลียดธุรกิจเครือข่ายจริงหรือเปล่าคำถามที่มีหลายๆคนถามครับว่าธุรกิจเครือข่ายมันน่าหยีผมจะบอกงี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ขยายตัวได้เร็วมากที่สุดและเป็นธุรกิจที่สร้างเศรษฐีได้มากที่สุดอันนี้ดูจากสถิติทั่วโลกนะเขาวิจัยมาแล้วว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างเศรษฐีมากที่สุดในโลกเพราะอะไรเขาถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ขยายตัวแบบทวีคูณโดยที่เราไม่จะเป็นที่ต้องลงทุนเพิ่มแต่ว่าในเรื่องของโมเดลธุรกิจอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงในคลิปต่อไปนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะเน้นในเรื่องที่ว่าทำไมคนถึงเกลียดธุรกิจเครือข่ายเอาจริงๆนะคนแต่ละคนนะเขาไม่ได้เกลียดธุรกิจเครือข่ายหรอกบางคนเนี่ยอยู่ในธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายนั่นเองเพื่อนๆใช้โทรศัพท์มือถือไหมเพื่อนๆใช้อินเทอร์เน็ตไหมเพื่อนๆได้เข้าห้างสะดวกซื้อไหมนั่นแหละครับคือเครือข่ายแต่เพียงแค่ว่าเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของคนอื่นเท่านั้นเองคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินคนที่พูดง่ายคือร่ำรวยเขามีเครือข่ายครับเขามีธุรกิจที่เป็นเครือข่ายคำถามคือแล้วไอ้เครือข่ายมันดียังไงมันทำให้เรารวยเร็วลองคิดดูเพื่อนๆคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรวยมีเงินเดือนละ1ล้านเพื่อนๆจะทำยังไงให้มันง่ายที่สุดข้อ1ขายสินค้าชิ้นละ1ล้านให้คน1คนข้อที่2ขายของชิ้นละ 100,000 ให้คน10คนข้อที่3ขายของชิ้นละ 1,000 ให้คน100คนอย่างไหนง่ายกว่ากันแน่นอนครับหลายคนต้องบอกครับว่าขายของชิ้นละ 1,000 ให้กับคน 1,000 คนง่ายที่สุดนี่นะครับคือเหตุผลว่าทำไมนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยถึงเป็นเจ้าของเครือข่ายแล้วลองคิดดูนะถ้าสมมติผมบอกว่าให้เพื่อนๆ เป็นเจ้าของบริษัทธุรกิจเครือข่ายเพื่อนๆเอาไหมร้อยทั้งร้อยเอาอยู่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหยอดขายปีหนึ่งเป็นพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านใช่ไหมฮะเป็นอยู่แล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้เกลียดธุรกิจเครือข่ายครับแต่เราเกลียดแค่วิธีการบางวิธีการที่แม่ทีมใช้ครับเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นโมเดลของการจ่ายค่าตอบแทนแผนการตลาดนะฮะส่วนวิธีการทำการตลาดมันเป็นเรื่องเฉพาะของแม่ทีมแต่ละคนหรือเป็นเรื่องเฉพาะรายบุคคลบางคนเนี่ยชอบตื้อไงไม่ใช่บางธุรกิจนะผมไม่ได้พูดบางธุรกิจบางคนชอบตื้อชอบง้อชอบอ้อนวอนชอบส่วนใหญ่เราไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายเพราะเขาตื้อเรานี่แหละแล้วถามว่ามันผิดที่ธุรกิจเครือข่ายหรือว่าผิดที่คนที่ไปตื้อเราฮะผิดที่คนไปตื้อเราครับแต่ธุรกิจเครือข่ายกลายมาเป็นจำเลยสังคมเพราะคนเหล่านั้นทำธุรกิจเครือข่ายถามว่าทำไมเราถึงไม่ชอบตื้อเราถึงไม่ชอบคนตื้อเราถึงไม่ชอบคนง้อเพราะว่าจิตวิทยาของคนเราอ่ะชอบซื้อครับแต่ไม่ชอบถูกขายเมื่อคนขายเขาอยากขายแต่คนซื้อเขาไม่ได้อยากซื้อมันก็เกิดการตื้อการง้อการอ้อนวอนเกิดขึ้นนะฮะนี่ต่างหากครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายหรือแอนตี้ธุรกิจเครือข่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือธุรกิจที่ลงทุนน้อยครับใครๆก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งในระดับรากหญ้าถึงในระดับเศรษฐีสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้หมดครับมันไม่จะเป็นที่ต้องลงทุนสูงอย่างน้อยก็แค่หลักร้อยหลักพันใช่ไหมฮะถ้าเจ๊งไปก็ไม่ตายถามว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากทำธุรกิจส่วนตัวสักธุรกิจนึงอ่ะแสนหนึ่งก็อาจจะเหนียวไม่อยู่นะผมบอกไว้เลยมันเป็นการลงทุนที่ต่ำไงแต่ข้อเสียของการลงทุนต่ำนั่นคือคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่มองว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจของเราทำให้กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยในการทำธุรกิจเพราะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยน้อยเพราะว่าลงทุนต่ำไงไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ลองเพื่อนๆทำธุรกิจสัก3ล้านดิโอ้โหตีห้าครึ่งก็เด้งออกจากเตียงละถูกต้องไหมฮะโดยไม่ต้องมีใครมาปลุกเลยเพราะกลัวเจ๊งไงแต่นี่ไม่ค่อยกลัวเจ๊งไงเพราะฉะนั้นก็เลยมีหลายๆคนที่เข้ามาแล้วเหยาะๆแย่ๆเหยาะๆแย่ๆไม่จริงจังดังนั้นจึงไม่แปลกครับว่าทำไมธุรกิจเครือข่ายถึงมีคนที่ประสบความสำเร็จแค่ 3% เท่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าธุรกิจเครือข่ายมันประสบความสำเร็จยากแต่ธุรกิจ
ครือข่ายหาคนที่เอาจริงอ่ะน้อยผมจะบอกไว้เลยมันอยู่ที่ตัวเราครับสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ที่ตัวเราสำหรับผมเนี่ยถึงแม้ว่าธุรกิจของผมจะลงทุนไม่สูงแต่ผมคิดอยู่เสมอครับคิดว่าธุรกิจผมเสียเงินไปแล้ว3ล้านผมคิดติดใจอยู่เสมอแล้วมันทำให้ผมมากลัวเจ๊งพอผมกลัวเจ๊งปุ๊บผมต้องมีวินัยในการทำธุรกิจนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มันเป็นการหลอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีไฟนี่คือเทคนิคของผมนะครับในการทำธุรกิจเครือข่ายอีกอย่างหนึ่งครับที่ทำให้หลายๆคนเอนตี้ธุรกิจเครือข่ายเพราะเขาแยกแยะไม่ออกระหว่างธุรกิจเครือข่ายกับแชร์ลูกโซ่ครับจริงอยู่ครับไม่ว่าธุรกิจอะไรมันก็ต้องมีทั้งสีขาวสีเทาและสีดำเขาอาจจะถูกเรื่องราวไม่ดีของธุรกิจเครือข่ายที่เป็นสีดำหรือสีเทาเล่นงานเอานะเขาก็เลยเอนตี้ธุรกิจสีขาวไปโดยปริยายโดยไม่ดูหรอกว่าธุรกิจนั้นมันเป็นสีขาวสีดำสีเทาเพียงแค่เอ่ยว่าธุรกิจเครือข่ายปุ๊บก็เหมารวมไปหมดนะฮะธุรกิจเครือข่ายสีดำคืออะไรก็คือแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับแชร์ลูกโซ่มันนี่เกมข้อแตกต่างคือธุรกิจนี้จะไม่มีสินค้าครับเป็นการหักหัวคิวคนใหม่ให้กับคนเก่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายโดยที่เขาเอาโมเดลธุรกิจเครือข่ายมาจัดการการจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกพูดง่ายๆคือเป็นของก๊อปอะเอาโมเดลธุรกิจเครือข่ายไปก๊อปวิธีการจัดการแต่ไม่มีสินค้าใช้วิธีการหักหัวคิวเอานี่คือธุรกิจเครือข่ายสีดำส่วนธุรกิจเครือข่ายสีเทาก็คือมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวนะฮะอันนี้ผมก็จะไม่เอ่ยถึงนะเพราะว่ามันก็มีอยู่จริงนะครับผมไม่อยากจะพาดพิงใครส่วนธุรกิจเครือข่ายสีขาวก็เยอะแยะมากมายเราต้องดูให้ดีครับว่าธุรกิจไหนเป็นสีขาวสีเทาหรือสีดำเราอย่าเหมารวมหมดครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เปิดใจรับฟังโมเดลของธุรกิจเครือข่ายและวิธีการที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามโลกเพื่อนๆจะเห็นครับว่านี่มันคือโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะฮะสำหรับผมทำธุรกิจเครือข่ายแบบธุรกิจออนไลน์เพราะว่าสมัยนี้มันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะวิธีการมันเปลี่ยนไปแล้วครับวิธีการมันเปลี่ยนไปจาก10ปีที่ผ่านมาแล้วฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่มันไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือตัวเราเองทุกอย่างมันดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงมันสร้างโอกาสใหม่แต่เพราะความคิดของเราที่ไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เราปิดใจที่จะรับฟังหรือรับรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นฮะทำให้เราไม่รู้ความจริงครับทำให้เราไม่เห็นโอกาสครับก่อนที่ผมมาทำธุรกิจเครือข่ายผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เอนตี้ธุรกิจเครือข่ายมากๆเพราะว่าผมล้มเหลวมาเยอะไงทั้งธุรกิจตัว A ธุรกิจตัว G ธุรกิจตัว J โอ้เยอะแยะมากมายครับที่ผมผ่านมามันล้มเหลวไงผมก็เอนตี้ไงแต่เมื่อผมเจอธุรกิจที่ผมทำแล้วผมก็อ่ะลองฟังดูไม่เสียหายไม่ได้เสียเงินนี่เพราะว่ามันมีการสัมมนาออนไลน์ใช่ไหมฮะเราแค่เปิดคอมเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟังทั้งที่เรานั่งอยู่ในห้องของเราเนี่ยนอนฟังอยู่บนเตียงเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันโอก็ทำถ้าไม่โอก็ไม่ทำจบก็เท่านั้นเองแต่เมื่อผมฟังแล้วมันเห็นโอกาสไงแล้วมันเห็นว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตเรานะมันตอบโจทย์ทั้งวิธีคิดตอบโจทย์ทั้งวิธีการและตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายผมก็เลยตัดสินใจไงสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเรายังไม่เคยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอย่าเพิ่งปฏิเสธครับเพราะสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เรากำลังตามหามันอยู่ทั้งชีวิตก็เป็นได้นะครับโอกาสอ่ะมันไม่บอกเราหรอกว่ามันจะเข้ามาหาชีวิตเราเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดโอกาสมันเข้ามาหาในชีวิตเราแล้วแต่เราไม่เปิดใจที่จะรับรู้โอกาสที่มันจะเข้ามาบางครั้งโอกาสนั้นมันอาจจะหลุดลอยไปโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับอย่าให้อคติเดิมๆของเรามาปิดกั้นโอกาสดีๆที่เรากำลังตามหามันอยู่ทั้งชีวิตครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ